เด่นในจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจประเสริฐภายในใจจงเป็นผู้เข้มแข็งในการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดความเคลื่อนคลาดก็คือความผิดจากสายทางที่เดินเพื่อความถูกต้องแม่นยำและจุดที่หมายอันดีและสมบูรณ์เต็มทีนั่นแหละเวลานี้ศาสนาเด่นอยู่ในตำรับตำราเด่นอยู่ในความจดความจำเด่นอยู่กับลมปากมีแต่ชื่อแต่นามของศาสนาเกลื่อนไปหมดในชาวพุทธของเราศาสนาอันแท้จริงไม่ได้เข้าเด่นในดวงใจเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีกำลังที่จะแสดงออกไม่ว่าทางกายทางวาจาทางจิตใจต่อเหตุผลอันดีงามตามหลักธรรมเพราะไม่มีกำลังลำพังความจำลำพังความรู้ธรรมดามันก็ไม่ผิดอะไรกับความจำความรู้ทางโลกทางสงสารเหมือนกันอารมณ์ในธรรมจะมีบ้างเล็กน้อยผิดเพราะอารมณ์ของโลกกับอารมณ์ของธรรมนั้นมีผลต่างกันอารมณ์ของโลกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมันทิ่มแทงจิตใจมากน้อยตามอำนาจของอารมณ์ที่มีความรุนแรงต่างกันผลก็ย่อมปรากฏตามอารมณ์นั้นๆทางด้านธรรมะอ่านไปฟังไปก็มีผลบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นแหละแต่การปฏิบัตินี้ไม่เป็นเช่นนั้นเริ่มปฏิบัติเริ่มฟัดเริ่มเหวี่ยงกับกิเลสเขามากน้อยเพียงไรจะเห็นความเด่นของศาสนาขึ้นที่ใจโดยลำดับลำนาดังที่ท่านสอนไว้ว่าสมาธิปัญญาเป็นต้นสมาธิในความจำก็ไม่พ้นที่จะขาดจะหมายว่าจิตเป็นสมาธิคงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้มีความสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่สมาธิที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติอันเป็นความจริงโดยตรงแล้วผิดกันไปหมดทุกกระเบียดนี่กับความจำกับความจริงผิดกันอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจึงต่างกับปริยัติอยู่มากมายปริยัติคือแผนที่ทางเดินอาศัยปริยัติเป็นกลุ่ยหมายป้ายทางไปก่อนเพื่อภาคปฏิบัติจะได้ก้าวเข้าสู่ความจริงพอเจอความจริงแล้วผลแห่งความจริงที่ปรากฏในจิตใจนั้นจะต่างจากความสำคัญมั่นหมายความจดจำมากมายทีเดียวแม้แต่เพียงสมาธิก็ทำให้มีความตื่นเต้นมีความรื่นเริงตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นโดยลำดับนับแต่ขณะที่สมาธิได้เริ่มปรากฏในขั้นเริ่มแบบแปลจากความจดจำทั้งหลายแบบเป็นคนละโลกไปเลยนั่นแหละเราจึงเห็นได้ชัดว่าความจริงที่ปรากฏขึ้นเป็นเช่นนี้ความจำก็ปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละแต่เป็นเช่นนั้นมันต่างกันฉะนั้นผู้ต้องการอยากเห็นศาสนาจริงๆอยากรู้ศาสนธรรมของผู้เที่ยวจริงๆและรู้ธรรมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้นั้นมีความลึกตื้นหยาบละเอียดหนักเบาหรือวิเศษเพียงไรนั้นจงนำการปฏิบัตินี้เข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตวง
เครื่องทดสอบจะได้เห็นขึ้นตามหลักธรรมที่สอนไว้อย่างสดๆร้อนๆ นั่นแหละทำทุกบททุกบาทไม่มีอดีตอนาคตนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันมาคาดมาหมายเอาไว้ต่างหากซึ่งมันรุมร้อนอยู่แล้วตลอดเวลาในวงศาสนธรรมนั่นแหละในวงผู้เป็นชาวพุทธนั่นแหละในวงผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันไม่ได้ลดละความเสียดความแทงความแทรกความซึมของมันความยุ่ยแย่ก่อกวนมีหมดทุกแง่ทุกมุมจากกิเลสประเภทต่างๆไม่มีการว่าย่อหย่อนอ่อนข้อเหมือนการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดมันเหตุนี้ขั้งพุทธกาลที่ว่าสมัยนั้นกับสมัยนี้มันจึงต่างกันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมนี้กับหลักธรรมนู้นเหมือนกันสดๆร้อนๆเหมือนกันไม่มีคำว่าอดีตอนาคตมีเป็นความจริงถูกต้องในงามต่อจุดที่หมายอันเดียวกันหมดถ้าผู้นำมาปฏิบัติให้เป็นไปตามร่องรอยที่ทรงแสดงไว้แล้วจะไม่ผิดพลาดก็หวังจะได้ทำสมหวังขึ้นมาสนองความต้องการของเราเอาให้เห็นศาสนธรรมเจริญขึ้นที่ใจให้เห็นธรรมรุ่งเรืองที่ใจเจริญที่ใจของนักปฏิบัติเรานอกจากการปฏิบัติจิตตภาวนาแล้วยากที่จะทราบจะพบจะเห็นจะสมมักสมหมายได้ถ้าทางภาคปฏิบัตินี้แล้วไม่สงสัยขอให้ได้รับคำแนะนำอันถูกต้องดีงามจากครูอาจารย์ซึ่งรู้มาสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันเถิดเหมือนข้างพุทธการพระพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงอย่างสดๆร้อนๆประกาศออกจากพระทัยเข้าสู่ใจของสาวกซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อธรรมอยู่แล้วท่านเหล่านั้นก็รับได้อย่างเต็มที่เต็มที่สุดท้ายก็ปรากฏเป็นธรรมสดๆร้อนๆขึ้นที่ใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามขั้นภูมิโดยลำดับลำดาจนถึงวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกันอันนี้ศาสนธรรมนั้นเข้าสู่วงปฏิบัติของผู้สนใจใคร่ต่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วและได้รับโอวาทคำสั่งสอนจากครูอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงแนะนำโดยถูกต้องแม่นยำแล้วก็เช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกกันขอให้การปฏิบัติดำเนินของเราเป็นไปตามแถวทางที่ท่านสั่งสอนนั้นเถิดจะไม่ผิดหวังยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงเหมือนกับพระสาวกท่านแสดงไม่มีอะไรผิดกันเลยขณะที่ฟังด้วยความดูดดื่มฟังด้วยความสนใจไม่ปล่อยระยะให้ทิ้งไปให้ผ่านพ้นไปไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไปในธรรมหนักเบาแง่ต่างๆที่ท่านแสดงไปเพราะท่านแสดงทั้งหมดนั้นมีแต่ความจริงล้วนๆตามขั้นธรรมนั้นๆผู้ฟังย่อมได้ฟังทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมเราเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจสำคัญที่สิ่งแทรกซึมดังที่กล่าวนี้พูดไปไหนก็ไม่พ้นที่จะมาพูดจุดนี้เพราะพูดก็พูดเพื่อรบเพื่อต่อสู้เพื่อแก้ไขถอดถอนต่อสู้แก้ไขถอดถอนอะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่เป็นภัยหุ้มห่อหรือรัดรึงอยู่ภายในจิตใจอย่างนิดตัวนี้เท่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะไปรบกับมันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุวัตถุแร่ธาตุต่างๆเป็นสิ่งนั้นๆตามสภาพความจริงของมันไม่ได้มาเป็นข้าศึกต่อจิตใจเช่นเดียวกับความสำคัญมั่นหมายอันออกจากตัวกิเลสนี้เ
ให้ทำให้เกิดความยึดความถือความรักความชังนี่เลยเพราะฉะนั้นการกล่าวจึงนอกเหนือไปจากสิ่งนี้ไม่ได้เพราะสิ่งนี้ใกล้ชิดติดกับใจจริงๆจนประหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเมื่อยังไม่มีสติปัญญาแยกแยะออกได้แล้วกิเลสกับใจนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยากพูดว่าเป็นอันเดียวกันเพราะจนขนาดที่มองหาใจไม่เห็นเลยมีแต่รู้เฉยรู้ก็รู้ทั่วสรรพางร่างกายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็รู้ความรู้ของมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานที่ถูกหุ้มห่อจากธรรมชาตินี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยต่อเมื่อได้แยกตามขั้นตอนไปดังที่ท่านสอนไว้สมาธิปัญญาขั้นนั้นๆแล้วถึงจะค่อยจางไปจิตสงบนั้นก็คือกิเลสสงบตัวถูกปราบปรามถูกต้านทานถูกหยีดขวางด้วยธรรมใจย่อมมีความสงบได้ถ้ากิเลสไม่สงบใจจะหาความสงบไม่ได้ทั้งที่อยากให้สงบก็ไม่มีทางสงบได้เพราะผู้นั้นฉุดลากไปอยู่เสมอกำลังเราไม่พอและคล้อยตามมันเสียดายความคิดความปรุงเสียดายเรื่องสัญญาอารมณ์ที่มันมาหลอกมารวมมาต้มมาตุ๋นก็บืนประจำมันเสียจนได้คำว่าสมาธิก็ถูกหยาบย่ำทำลายได้เสียย่อก็ถลอกปอกเปิดไปตามอารมณ์ต่างๆด้วยความเสียดายด้วยความห่วงใยนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้เสียดายขนาดไหนเพิ่งทราบว่านั่นคือสิ่งที่ฉุดลากหนาแน่นมากต้องคิดอย่างนั้นถ้าเป็นเชือกก็เชือกที่มั่นคงมากเชือกแบบเชือกไนลอนไนแลนนี่แหละเส้นเล็กก็ไนลอนเส้นใหญ่ก็ไนลอนมีแต่อย่างเหนียวแน่นมั่นคงมัดไม่เป็นไปด้วยไปตามได้ยังไงเพราะทำประเภทที่ไนลอนยังไม่มีทั้งที่จะมีและมีเหนือสิ่งมั่นคงเหล่านั้นอีกแต่เรายังไม่มีจึงต้องถูกฉุดถูกลากทำให้เสียดายแต่กับอารมณ์ที่คิดที่ปรุงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้มาจากไหนได้มาจากสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเข้ามาเป็นทั้งที่เป็นอยู่ในขณะที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นทั้งที่เป็นอารมณ์อดีตเข้ามาคลุ้นคิดอยู่ภายในจิตใจนี้มันจึงกลายเป็นอารมณ์ของอันเดียวกันไปหมดแล้วฉุดลากไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้คำว่าสมาธิคือความสงบใจเมื่อถูกก่อกวนด้วยอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะหาความสงบที่ไหนได้ใจจึงไม่สงบการที่จะทำใจให้สงบต้องมีท่าต่อสู้กับสิ่งเสียดายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เพราะทางเหตุผลแล้วเสียดายมันอะไรความคิดก็คิดไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องหญิงเรื่องชายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเต็มอยู่ทั่วโลกดินแดนแม้เขาไม่คิดเขาก็มีโลกทั้งหลายก็มีอยู่ทั่วไปในสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นเป็นอารมณ์วิเศษวิโสอะไรเพราะที่จะดูดึงเพราะเคยคิดแล้วคิดเล่ายุ่งแล้วยุ่งเล่ามาตั้งกับตั้งกันนับตั้งแต่วันเกิดในชาตินี้เรายุ่งกับอะไรถ้ามายุ่งกับสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่เรื่องให้ยุ่งไม่ใช่เรื่องให้มีความสุขความสบายพอที่จะดูดดื่มและพอใจไปกับมันสิ่งที่ทำให้พอใจอยู่เวลานี้ก็คือเครื่องล่อในใจกิเลสนั่นเองมันไม่ทำให้เสร็จให้หลับมันทำให้ติดอยู่เสมอโลกจึงไม่ติดทุกข์เพราะอารมณ์อันใดก็ไม่เห็นโทษไม่ว่าจะส่วนยะอารมณ์อดีตอนาคตใกล้ไกลคิดไปแล้วมันวาดภาพหลอกไปได้หมดหลงไปได้ทั้งอดีตทั้งอนาคตหลงแบบลมๆแรงๆอยู่เช่นนั้นหลักความจริงที่ควรจะได้จะถึงตามความมุ่งหมายเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งของนักปฏิบัติจิตตภาวนาจึงไม่ปรากฏจะปรากฏได้อย่างไรเมื่อมีแต่สิ่ง
เหลวๆไหลๆเหล่านี้มาเป็นสาระแก่นสารภายในจิตใจบีบคั้นจิตใจซะโดยถ่ายเดียวตลอดเวลามาอยู่แล้วเราจะหาความวิเศษวิสูจากอะไรที่ไหนกันให้คิดนักปฏิบัตินี่สอนให้คิดอธิบายให้คิดสิ่งเหล่านี้มันจำเจเหลือประมาณถ้าหากว่าจะมีประมาณจับกันทดสอบกันแล้วมันเหลือประมาณล้นหัวใจด้วยกันทุกรายทุกรายล้นหัวใจก็ล้มเหลวอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดมันมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความล้มเหลวภายในจิตใจมากได้ของพิเศษอะไรจากอารมณ์เหล่านี้เราจึงได้จะยิ้มยิ้มย่องกับมันนั่งหนาไม่เคยเห็นโทษเห็นแปลของมันอารมณ์ใดมาก็ความมาความมาตื่นเป็นบ้าไปกับมันหมดนี่แหละถึงว่ามันแหลมคมซึมซาบแทรกซึมอยู่ตลอดเวลาการภาวนาของเราเพื่อจะให้เป็นอัตเป็นธรรมเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติเปลี่ยนอารมณ์จากสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่ความเป็นอารมณ์แห่งธรรมนั่นจึงเป็นไปได้ยากและเป็นไปไม่ได้เพราะจิตมันถูกฉุดถูกลากจากอำนาจกินเหนือกว่านั้นไปเสียก่อนเราถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามให้หนักแน่นตัดความเสียดายด้วยเหตุผลที่กล่าวเหล่านี้ออกจากใจแล้วฝืนกันลงไปคำฝืนนั่นแหละคือการชักเยอะกันกับกิเลสกิเลสดึงไปเราดึงมาฝืนเข้าสู่ธรรมถ้ามันจะขยับตัวออกไปคิดก็ให้ใช้คำบริกรรมผู้อยู่ในขั้นบริกรรมเอาให้หนักตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดจากมือของมันเข้ามาสู่ในวงสติปัญญาของเราไม่ได้แม้ชั่วขณะหนึ่งต้องพยายามทำต่อสู้กันเช่นนั้นการปฏิบัติไม่ต่อสู้ไม่ฝืนไม่ได้ไม่เรียกว่าปฏิบัติต้องฝืนทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันรอบทิศรอบด้านทั้งภายในภายนอกหนาแน่นด้วยมันทั้งนั้นไม่มีอะไรหนาแน่นโลกธาตุมันจะใหญ่โตขนาดไหนกี่จักรวาลก็ตามไม่มีอะไรมาเป็นสิ่งหนาแน่นมาเป็นสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจเหมือนธรรมชาติของกิเลสหรือธรรมชาตินี่เลยเนี่ยจึงว่ามันเป็นผู้มีอำนาจทรงอำนาจมากที่สุดแล้วฝืนได้ยากถ้าเราจะเอาเรื่องของกิเลสเข้ามาแทรกเข้ามาอีกก็ฝืนได้ยากถ้าเรื่องของทำแล้วยากอะไรตั้งแต่กิเลสมันทำเราไม่เห็นว่ายากเราจะแก้กิเลสมันยากที่ตรงไหนนะเอาให้กิเลสมันได้รับความทุกข์ความทรมานเช่นเดียวกับเราที่ได้รับความทุกข์ความทรมานจากกิเลสนี้ไม่ได้เลยนักปฏิบัตินักธรรมะต้องทวนกระแสกิเลสลากประจำกระแสเราทวนกระแสไม่หยุดไม่ถอยนี่การปฏิบัติสมาธิจะไม่เคยเป็นก็ตามเถอะขอให้ดำเนินตามร่องรอยที่กล่าวนี้แล้วจะได้ปรากฏขึ้นที่ใจเป็นสมบัติของเราพร้อมในขณะนั้นเลยนี่อ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เหรอจิตสงบเย็นเย็นตามขั้นแห่งความสงบของจิตคำว่าสมาธินี้ไม่ได้แน่นอนนะท่านพูดเป็นกลางๆไว้ว่าสมาธิถึงขั้นที่ขาดไปหมดเลยก็มีไม่มีเงื่อนอะไรต่อเลยเห็นปรากฏแต่ความรู้ล้นล้วนเด่นดวงและอัศจรรย์อยู่ในขณะนั้นอยู่ในจุดนั้นด้วยเพียงอารมณ์ขาดไปอารมณ์ของใจนี่แหละมันไม่แสดงออกไปเพื่อต่อเรื่องต่อราวมันขาดอยู่ภายในจิตใจก็เหมือนกับว่าอารมณ์ภายนอกขาดไปหมดเพราะใจตัวคัดคึกขนองนี้ไม่ออกไปคว้านุ่นคว้านี้ยึดเข้ามามัดคอตัวเองก็เป็นอิสระในขณะนั้นเพียงเท่านี้ก็กระเทือนหัวใจมากในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติตื่นเต้นศรัทธาความเชื่อเชื่อด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในตัวเองย่อมเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อมั่นนั่นดังนั้นความเพียรความพยายามทุกอาการจะรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วก็มีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็หนุนจิตดวงนี้ให้มีความสงบละเอียดเข้าไปโดยลำดับ
หรือว่าให้ได้นานจนเป็นพื้นฐานแห่งความสงบอันมั่นคงขึ้นภายในจิตใจของตนนี่คือจิตเป็นสมาธิรู้ได้ชัดร่างกายทั้งร่างนี้ก็ทราบว่าร่างกายใจที่คือความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในวงร่างกายนี้ก็รู้ว่าคือใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนี่เพียงขั้นสมาธิแล้วก็พอแยกออกมาพูดได้แล้วว่ากายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันนี่ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะเมาเอาทั้งร่างนี้แหละว่าเป็นเราเป็นของเราตลอดถึงมูดคูดมันเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้ก็ว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเราอย่าว่าแต่ร่างกายเหล่านี้จะเป็นเราเป็นของเราอย่างเดียวเลยมันเป็นไปหมดมันเมาเอาหมดมันบีบบังคับให้ยึดให้ถือให้กลืนไปหมดขึ้นคือว่ากิเลสแล้วเป็นฉะนั้นแต่พอจิตมีความสงบเย็นลงไปแล้วมันแยกของมันเองเรื่องของมันเองพอจิตมีความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาจะเป็นความสงบขั้นใดก็ตามนอกจากปัญญาวิสามัญของปัญญาที่เราจะควรใช้ในเวลาที่มันกำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายชุลมุนกันอยู่นั้นเอาปัญญาเข้าฟาดกันตรงนั้นก็ได้นั่นเป็นกรณีพิเศษแต่ตามหลักสากลแห่งผู้ปฏิบัติทั่วไปแล้วมักเป็นอย่างที่ว่านี้เมื่อจะมีความสงบมากน้อยอย่างไรถ้าให้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาที่คลายดูทั้งความปฏิกูลโสโครกสกปรกโสมมที่คลายดูทั้งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอาการใดก็ตามในไตรลักษณ์ใดก็ตามเมื่อสัมผัสกับใจดูถึงกับใจแล้วเป็นความถูกต้องให้พิจารณาไตรลักษณ์นั้นแล้วจะประสับประสานกันไปหมดทั้งสามไตรลักษณ์นั่นแหละปัญญาจะเกิดด้วยการพานำออกพิจารณาเกิดด้วยการบังคับให้พิจารณาซะก่อนในเบื้องต้นแต่จะปล่อยให้ปัญญาเกิดเองนั้นอย่างน้อยเกิดได้ยากมากกว่านั้นไม่เกิดในพวกที่เรียนหนาปัญญาหยาบอย่างพวกเราที่เป็นเช่นนั้นไม่เหมือนผู้ที่บางผู้ที่มีกิเลสเบาบางเป็นประเภทอุคติตัญญูวิปยิตัญญูนั้นยกไว้เป็นกรณีหนึ่งหรือประเภทเป็นต่างท่านไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์สมาธิปัญญาดังที่ว่าสมาธิปริธาปริภาวิตาปัญญามหาปราหูติมานิสังสาท่านเป็นของท่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นไปเรื่อยๆเราไม่เป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้การพิจนำออกพิจารณาที่ขายเราอยากกำหนดเวลาให้กิเลสมันมาปักปันเขียนแดงเอาไว้มาทำงานสวมรอยเราบังคับเราใส่งานของมันเราต้องทำงานของเราดูมันอยากจะออกไปคิดไปไหนไม่ให้คิดจิตที่มีความสงบแล้วย่อมไม่หิวโหยมีความอิ่มตัวในขั้นนี้ถ้าทำการทำงานอะไรก็ทำถ้าเป็นไปทั้งความหิวโหยเรียงพอพิจารณาให้เป็นปัญญามันกลับเป็นสัญญาลงแล้วเล่ยร่อนไปเสียไม่ได้สับได้แสงไม่ได้เรื่องได้ราวท่านจึงสอนให้จิตมีสมาธิคือการอบรมให้ใจสงบเย็นแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาได้พอปัญญาได้เริ่มก้าวตัวออกไปสู่สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีโดยทางอสุภะอสุภังปฏิคูณโสโครกหรือโสกปรกโสมมก็ดีแล้วจิตจะก้าวไปเรื่อยเมื่อเห็นผลแล้วก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปแล้วการบังคับบัญชาก็น้อยลงน้อยลงเพราะพบปัญญาได้รู้ผลของตัวเองแล้วเห็นผลในการกระทำของตัวเองแล้วย่อมจะหมุนตัวไปเรื่อยเกิดความพอใจเสาะแสวงอยากรู้อยากเห็นอยากละอยากถอนอยากค้น
พิจารณาถึงสิ่งที่เป็นข้าศึกและสิ่งที่ทำให้ติดให้พัวพันคืออะไรเป็นเพราะอะไรมีสาเหตุมาจากไหนมันจะซิกซิกแซกแซกซอกแซกไปทุกแง่ทุกมุมขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าทั้งกิเลสจะแหลมคมขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาถึงขั้นที่จะแหลมคมกว่ากิเลสแล้วอย่างไรก็ต้องแหลมคมซอกแซกไปได้หมดกิเลสเข้าปักเสียบไว้ตรงไหนตรงไหนง่ายขวากน้ำจะเป็นแหลมเหลาจะหยาบละเอียดขนาดไหนปัญญาจะเที่ยวถอดเที่ยวถอนออกลื้อออกถอนออกหมดนี่แหละที่เรียกว่าปัญญาการฆ่ากิเลสนี้ฆ่าด้วยปัญญาปัญญาในขั้นที่จะพยายามสร้างเราต้องสร้างเราต้องบังคับถึงขั้นที่เป็นปัญญาขึ้นภายในจิตใจแล้วนั้นอันนั้นไม่ได้บังคับเรียกว่าจิตเป็นโรงงานแห่งธรรมแล้วแต่ก่อนเป็นโรงงานผลิตกิเลสทั้งหลายตลอดเวลาธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ถูกปัดถูกตีออกหมดพอถึงขั้นของธรรมได้เข้าแทรกเข้าทำงานมีกำลังพอสมควรแล้วขับไล่กิเลสออกเลยกลายเป็นโรงงานแห่งธรรมขึ้นที่ใจดวงเดียวนั้นสมาธิก็เป็นอยู่ที่นั่นผิดขึ้นที่นั่นปัญญาทุกขั้นทุกภูมิของปัญญาก็ผิดขึ้นที่นั่นผิดไม่หยุดไม่ถอยจนกว่ากิเลสจะบรรลัยไปจนเมื่อไหร่แล้วปัญญาถึงจะหยุดตัวนั่นเป็นขั้นอัตโนมัติแต่จะเป็นกับนักปฏิบัติกับนักจิตตภาวนาที่ชอบพิจารณาชอบใคร่ครวญเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วความเตียนโล่งเพื่อความพ้นทุกข์จะเปิดเผยออกมาอย่างประจักษ์ใจความติดตันอันตู้เพราะอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนยักษ์เหมือนผีซึ่งติดตามหลังมานี้มันจะเป็นเหมือนเสือร้ายไล่สกัดเราความเตียนโล่งเพื่อความพ้นภัยนั้นจะเปิดรับเปิดรับเนี่ยที่ว่าความเห็นภัยเห็นอย่างนั้นกับความเห็นคุณก็เห็นอย่างเดียวกันเมื่อทั้งความเห็นภัยทั้งความเห็นคุณเข้าหนุนดวงใจดวงซึ่งพร้อมอยู่แล้วนี้ยังไงก็หยุดไม่ได้หมุนตัวติ้วติ้วติ้วนี่เราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความสงสัยสนเท่ความตำหนิตนเองมากบุญน้อยวาสนาน้อยโง่เขลาบ่ปัญญานี้เราจะได้เห็นเรื่องเหล่านี้ว่าขาดสะบั้นไปหมดจากจิตใจและเห็นเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นกิเลสเป็นตัวภัยทั้งนั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวคำว่าชนะก็ให้มีแต่ชนะท่าเดียวกับตายเท่านั้นให้พ้นท่าเดียวกับตายเท่านั้นคำว่าแพ้มีไม่ได้ต้องตายซะก่อนตายก่อนแพ้ตายแล้วถึงใครจะว่าแพ้ไม่ชนะไม่สำคัญกับชนะเท่านั้นมีเท่านั้นนี่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเองในผู้ปฏิบัติการที่เราได้รับจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นวิชาทั้งรุ่นเป็นความรู้เป็นสติเป็นปัญญาทั้งรุ่นไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงต่อเมื่อเราได้ผลิตขึ้นภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้นั่นแหละเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยเป็นสมบัติของเราทั้งมวลเรื่อยไปเลยแล้วเป็นสันทิฏฐิโกเป็นธรรมชาติที่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ร้อยสันพันคมก็คือปัญญาที่เฉียบขาดปัญญาที่คล่องตัวนั่นแหละเมื่อเป็นถึงขั้นนั้นแล้วกิเลสตัวไหนจะมีอำนาจวาสนามาเหนือกว่าดังที่เคยเหนือมาแล้วไม่มีนี่จะขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปเพราะอันนี้เป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกล้าแข็งมากจนไม่มีอะไรจะมาต่อก่อนสุดท้ายก็พังทลายบรรดาข้าศึกทั้งหลายซึ่งเคยเรืองอำนาจมาเป็นเวลานานบ่มหัวใจเราพังลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลย
สิ่งที่เหลือก็มีแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชาว่าจะตั้งใจปลดตั้งใจปล่อยตั้งใจวางเครื่องมืออย่างนี้ไม่มีหากเป็นหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีกับตัวเองทุกอย่างนั่นแหละคือศาสนาเจริญในหัวใจธรรมเจริญเห็นอยู่กับใจของผู้ปฏิบัติเราจะมองไปที่อื่นไม่เจอมองไปที่ไหนก็มีแต่สายตาไปเห็นรูปก็นั่งเสียฟังที่ไหนก็มีแต่เสียงมันไม่ใช่ธรรมธรรมแท้ขึ้นที่ใจใจเป็นอายตนะสำคัญสำหรับรับธรรมเชื่อมต่อธรรมทั้งหลายมากน้อยจนกลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาที่ใจเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยมีมาในหัวใจมากน้อยขาดสะบั้นลงไปหมดแม้แต่สวรรค์พรหมโลกนิพพานก็ไม่ขาดไม่ฝันไม่คิดไม่หมายนรกอเวจีที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบใดชาติใดหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงเพราะได้ทำลายหมดแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหามีแต่ความจริงล้นล้วนเต็มหัวใจพอตัวไม่ยิ่งไม่หย่อนถ้าจะพูดออกมาเป็นแบบหยาบๆก็ไม่ยิ่งไม่หย่อนนี่ว่าเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นมัชฌิมาปฏิปทาทางดำเนินหรือเหตุเครื่องดำเนินนี้เป็นอันหนึ่งดำเนินให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนไว้นั้นทุกประการเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ก็ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจอย่าละเลาะเลอะแหละให้เห็นตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้อื่นใดก็ตามยิ่งกว่าสนใจดูวาระจิตของเจ้าของที่มันคิดมันตรงเรื่องอะไรมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างไรนั่นแหละกิเลสสร้างตัวเองขึ้นมาสร้างตรงนั้นถ้าจิตปัญญามีก็สังหารกิเลสไปในขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ในขณะที่ความคิดตรงของใจปรากฏขึ้นมาดูตรงนี้ดูกิเลสฆ่ากิเลสฆ่าตรงนี้สร้างธรรมสร้างเป็นตรงนี้ไม่มีที่อื่นเป็นที่สร้างเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างและการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากไม่พ้นความหนักใจถึงไม่ได้พูดอะไรก็หนักใจอยู่เช่นนั้นมันต้องสร้างตัวเองให้ดีให้ตัวเองสงบเรียบร้อยภายในตัวระหว่างแห่งกันและกันจะสงบเรียบร้อยไปเองถ้าสัญญาอารมณ์ภายในจิตใจนั้นเกิดเตะนุ่นถีบนี้ยันนั้นอยู่แล้วมันเป็นความไม่สงบระหว่างกันและกันยิ่งได้แสดงออกมาทางกิริยามารยาทโดยแล้วเร็วที่สุดจึงไม่ควรนำออกมาใช้ในวงปฏิบัติเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสยาวกิเลสมาขายสถานที่นี้ไม่จะตลาดซื้อขายกิเลสเป็นตลาดแห่งธรรมศาสนาธรรมคือตลาดแห่งมรรคนิพพานไม่ใช่ตลาดแห่งกิเลสทิฏฐิมานะมาโอ้มาอวดอันนี้โลกมีเต็มไปแล้วไม่เป็นของพิเศษใดเลยจึงไม่ควรนำเข้ามาเกี่ยวข้องมันปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละก่อนให้ดูที่ใจตัวเองก่อนที่จะไปเพ่งโทษเพ่งความผู้หนึ่งผู้ใดให้เพ่งโทษตัวมันขนองภายในจิตใจนี้แล้วจะได้เห็นจุดของมันที่บกพร่องที่แสดงความเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วกระงับกันได้ตรงที่ตรงนั้นถ้าไม่ดูจุดนี้แล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดแปลว่าแต่เจ้าของนี่ถูกเรื่อยไปเรื่อยไปคนอื่นไม่มีคำถูกมีแต่เจ้าของถูกเจ้าของสำคัญว่าถูกเท่าไรยิ่งผิดมากสุดท้ายกระทบกระเทือนไปหมดทั้งวัดทั้งวาซึ่งมันใช่ความมุ่งหมายของตัวเองที่ต้องการและเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันนี่เลยจงพากันระมัดระวังให้ดีอย่าให้มีเราเป็นนักบวชนักทำนักวิเลกไม่กำหนดว่าชาติทั้งวันหน้าใดเราคือคนเราคือพระนี่โดยหลักธรรมชาติที่ถูกต้องเหมาะสมอยู่แล้วคนสมบูรณ์แบบ
พระสมบูรณ์แบบจะมาจากอุปัชฌาย์ใดก็ตามมาจากบ้านใดเมืองใดก็ตามคือคนแล้วเวลาบวชเป็นพระแล้วก็คือพระตามกฎเกณฑ์ที่ท่านบัญญัติเอาไว้เป็นพระโดยสมบูรณ์นั่งให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าได้ตำหนิคนนั้นอย่าได้ตำหนิคนนี้ยิ่งกว่าการตำหนิตัวเองในขณะที่อาการไม่ดีของใจปรากฏขึ้นมาหากมีความผิดพลาดประการใดในระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็แนะนำสั่งสอนกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตถิธรรมอย่านำกิเลสเข้ามาสังหารกันผู้ฟังก็จะรับไม่ได้อย่าว่าแต่ผู้เทศน์ผู้สอนตรงนั้นว่าเป็นความถูกต้องเลยมันมีพิษแฝงออกมาในกิริยาการนั้นใครก็ขยะแขยงก็ยอมรับกันไม่ได้ให้เอาเหตุเอาผลเอาอัตถธรรมนี่แจกให้การทราบในความผิดถูกเพื่อดีประการต่างๆแล้วเพื่อมุ่งมาต่ออัตถธรรมด้วยกันย่อมจะยอมรับกันนี่เป็นหลักใหญ่ในวงคณะที่อยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นมีความขยันหมั่นเพียรในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นว่าคนนั้นทำแล้วคนนี้ทำแล้วแล้วเราแล้วเราไอ้คนขี้เกียจขี้ค้านมันไม่แล้วหรอกความขี้เกียจมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปใครจะทำอะไรๆมันก็จะแบกแต่ความขี้เกียจขี้ค้านมันเป็นตัวของกิเลสนั่นแหละอยู่บนหัวใจให้เหยียบหัวเจ้าของลงไปนั่นก็มีวันอิ่มพอเราเข้าใจว่าได้เปรียบมันเสียเปรียบไปตลอดมันไม่ได้เปรียบอะไรผู้ที่มีความขยันหนักเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบในวงของพระนั่นแหละคือผู้ได้เปรียบได้เปรียบตัวเองได้เปรียบกิเลสที่มีอยู่กับตัวไม่หวังเอารัดเอาเปรียบผู้หนึ่งผู้ใดนี่คือความถูกต้องในการไปการอยู่ของผมก็ไม่แน่นอนระยะนี้ดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วบางทีแค่พลาดพลาดจากไปนู่นไปนี่ทั้งที่ห่วงใยหมู่เพื่อนแต่ความจำเป็นก็บังคับอยู่ที่จำต้องทำนั้นขอให้ดูตัวเองให้เชื่อตัวเองด้วยอัดด้วยทำอย่าเชื่อตัวเองด้วยกิเลสให้นำอัดนำทำเข้ามาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเป็นสักขีพยานเชื่อตัวเองลงในจุดนั้นบังคับตัวเองลงในจุดนั้นครูบาอาจารย์จะไปจะอยู่ไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าทำอยู่กับตัวเองความผิดความถูกอยู่กับตัวเองแก้ที่ตัวเองนี่เป็นความถูกต้องนั่นอย่างการแสดงธรรมต้องถึงมาสมควรขอยุติเพียงเท่านี้หนูมีตามมีดูตามหลักธรรมหลักวินัยพอเป็นที่แน่ใจแล้วที่พาดำเนินมาก็ให้ดำเนินตามนั้นถ้าไม่แน่ใจตรงไหนก็ให้ถามมายอมมาถึง 4-5 อวดรู้อวดฉลาดในวงคณะจะทำลายกันไปหมดนะการซ่องสุมกันก็เหมือนกันมั่วสุมระวังอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่มีมีเฉพาะเวลาจำเป็นที่ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปกันไม่มีเรื่องวุ่นวายเรื่องโลกเรื่องสงสารแล้วมายุ่งเป็นอันขาดนั้นสถานที่นี้มันได้สั่งสมเรื่องโลกเรื่องสงสารจะสั่งสมเรื่องอะไรต้องทำทั้งนั้นใส่หัวใจพระที่มาแล้วรับไว้เพื่ออย่างนั้นต่างหากนะที่นี่เลยพูดกันมากเกินไป